นะครับสำหรับบทเพลงแรกอย่างเพลง Crescent Moon Dance นะครับเรียกได้ว่าเป็นบทเพลงที่เหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับเพลงเปิดของเราในคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ครับตัวของเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบแอนิเมชันเรื่องฮิมิเกะยูโฟเนียมครับแอนิเมชันที่ว่าด้วยเรื่องของชีวิตของหญิงสาวครับผู้เป็นสมาชิกวงดุริยางครับและหญิงสาวคนนี้ครับมีชื่อว่าคุมิโกะโออุมาเอะครับกับความท้าทายในชีวิตกับวงดนตรีนั่นเองครับสำหรับในบทเพลงถัดไปครับเป็นบทเพลงจากแอนิเมชันเรื่อง Suzume no Tojimari หนังเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับชิงไกมากุโตะที่ได้ฝากผลงานการกำกับแอนิเมชันไว้มากมายอย่าง Your Name และ Westering with You ครับขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ครับThank you.
Thank you.
ที่เรียกว่าค่อนข้างครองใจนะครับผู้คนเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับทั้งจากเรื่องของ Spirit Away และเรื่องของ Totoro นั่นเองนะครับแน่นอนว่า2เรื่องนี้เนี่ยก็ถูกสร้างมาจากสตูดิโอเดียวกันนะครับก็คือ Studio Ghibli นั่นเองนะครับใช่แล้วครับสำหรับบทเพลงถัดไปครับจะเป็นบทเพลงสุดท้ายในช่วงแรกครับก่อนที่เราจะทำการพักเบรก Intermission เป็นเวลา15นาทีครับกับบทเพลงแห่งนักรบ Sinfonia Hungarica First Movement Attila ขอเชิญรับฟังครับThank you.
จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับของคอนเสิร์ตสุนกลาบคอนเสิร์ตครั้งที่13มิวโซ่ซิมโฟนิก้าครับมาถัดไปนะครับจะเป็นการพักอินเทอร์มิชั่นเป็นเวลา15นาทีครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยครับขอบคุณครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆอย่างเช่นห้องน้ำนะครับอยู่ในบริเวณไหนนะครับสามารถที่จะสอบถามได้จากน้องๆสตาฟนะครับในหอประชุมได้เลยนะครับผม
Thank you.
้ครับนั้นสื่ออารมณ์ของผู้แต่งที่มีต่อผลงานของพวกเขาได้ออกมาอย่างน่าแสนพิเศษครับแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับสำหรับงานคอนเสิร์ตSuankularb Concert ครั้งที่13 Muso Symphonica เราจะขอส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับบทเพลงที่ใช้สื่อถึงอารมณ์มากที่สุดในค่ำคืนนี้หวังว่าทุกท่านจะสามารถเข้าถึงสื่ออารมณ์และเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงตั้งแต่โน้ตตัวแรกยันโน้ตตัวสุดท้ายกับบทเพลงแห่งการร่ำลาและเวลาอันทรงคุณค่า Liz and the Bluebird ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ทุกท่านจะจำในอีกช้านานครับและขอเสียงปรบมือให้กับบทเพลงอำลาในค่ำคืนนี้ครับThank you.
Thank you.
ุดท้ายนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับให้กับงานสวนกุหลาบคอนเสิร์ตครั้งที่13 Muso Symphonicaได้ครับงานในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นดนตรีอันไพเราะและซาบซึ้งมากเลยทีเดียวละครับแต่ว่างานของเราเนี่ยก็คงจะต้องมาถึงจุดที่ต้องลาจากกันแล้วละครับใช่แล้วครับสำหรับรางวัลสุดท้ายนะครับจะเป็นการมอบช่อดอกไม้ครับตำแหน่งแรกครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปรองอมราคุ้มจันอัดขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่คอนดักเตอร์คุณครูนพดลเกิดโพคาครับขอเรียนเชิญครับเชิญประธานชมรมศิษย์เก่าเรียนสุนกุลาบคุณสุรัตน์มหาธนรัตน์ขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่คอนดักเตอร์วราวุฒิกองแก้วครับขอเชิญครับในรอบสุดท้ายครับขอเรียนเชิญอดีตคุณครูครับผู้ควบคุมวงดุริยางค์โรงเรียนสุนกลาบวิทยาลัยคุณครูกาญจนาเตชะวานิชขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่นายณภัชลีนศิลป์ประธานชมรมดนตรีสากลโรงเรียนสุนกลาบวิทยาลัยครับขอเรียนเชิญครับเชิญทั้ง6ท่านนะครับร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเก็บภาพสักครู่หนึ่งนะครับวงดุริยางต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมารับชมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับถ้าแขกผู้มีเกียรตินะครับสนใจที่จะถ่ายรูปคู่กับผู้บรรเลงเพลงนะครับสามารถมาถ่ายรูปคู่ได้หลังจากจบพิธีในจุดนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับพวกเราทั้ง2คนครับขอตัวลาไปก่อนครับขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับคอนเสิร์ตสวนกุหลาบคอนเสิร์ตครั้งที่14ครับสวัสดีครับ